ขาลงตระกูลยิวหลังใช้เงินบงการโลกมาหลายทศวรรษครับต้องยอมรับเลยนะครับว่าตอนนี้โลกกำลังเผชิญวิกฤตการณ์หลายอย่างในเวลาเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามการขาดแคลนอาหารหรือว่าภาวะเศรษฐกิจก็ตามอย่างไรก็ตามฮะหลายครั้งทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดมากมายว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความปั่นป่วนของโลกกันแน่และมักจะมีชื่อของกลุ่มนายทุนชาวยิวที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังและหนึ่งในนั้นก็คือตระกูลร่ำรวยเก่าแก่อย่างรอธชาวทุกวันนี้ตระกูลเก่าแก่อย่างรอธชาวอาจจะไม่ได้ร่ำรวยติดอันดับโลกเท่ากับเบซอสหรือเกตแต่พวกเขายังคงจัดว่าอยู่ในกลุ่มไฮโซของยุโรปและอเมริกาทายาทของรอธชาวยังคงกระจัดกระจายอยู่ในประเทศต่างๆที่พอจะเห็นเป็นข่าวคราวส่วนใหญ่จะเป็นสายธนาคารในอังกฤษคนหนึ่งคือเจมส์สมรสกับนิกกี้ฮิลตันทายาทธุรกิจโรงแรมชื่อดังขณะที่อีกรายเดวิดเมเยอร์เป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในซานตาโมนิกาแคลิฟอร์เนียคนที่นำขวดพลาสติกมาสร้างเป็นเรือใบแล่นข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกขณะที่ทายาทผู้หญิงก็สมรสไปกับนักธุรกิจบ้างนักการเมืองบ้างรอธชาวด์เป็นตระกูลชาวยิวที่มั่งคั่งครับพวกเขามีจุดเริ่มต้นในเมืองแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีเป็นครอบครัวที่ทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ในย่านคนยิวสำหรับในเยอรมนีรอธชิลด์หรือรอธชาวด์แปลว่ากรอบสีแดงเป็นชื่อที่ตั้งมาจากการที่บ้านของพวกเขามีรั้วสีแดงนั่นเองเรื่องราวของตระกูลรอธชาวด์นะครับมีการกล่าวถึงในละครบรอดเวย์ชื่อดังและก็หนังหลายเรื่องนะครับที่พูดถึงชีวิตของชาวยิวในศตวรรษที่18ต้นตระกูลอย่างอัมส์เชลรอธชาวด์เจ้าของธุรกิจเงินตราชาวยิวที่รวยมากในแฟรงก์เฟิร์ตเขาตัดสินใจส่งลูก5คนออกไปทำธุรกิจธนาคารในแฟรงก์เฟิร์ตลอนดอนปารีสเวียนนาและก็เนเปิลส์นับเป็นการสร้างรากฐานและก็ขยายเครือข่ายการเงินการธนาคารของตระกูลรอธชาวด์ออกไปทั่วยุโรปนะครับนาทีนั้นเครือข่ายธนาคารของรอธชาวด์ทำงานร่วมกันอย่างมีระบบเป็นแหล่งการเงินสำคัญของอุตสาหกรรมทั้งหลายในยุโรปไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางรถไฟทำเหมืองและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆรวมทั้งเงินทุนขุดคลองสุเอตและลือด้วยว่าพวกเขาสนับสนุนเงินในการทำสงครามออสโตรฮังการีรวมทั้งแอบสนับสนุนเงินให้พระเจ้าซาร์สแห่งรัสเซียนอกจากนี้ยังเป็นกองทุนช่วยบราซิลให้เป็นเอกราชจากโปรตุเกสอีกด้วยเรียกว่าอะไรก็ตามที่มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องชื่อของรอธชาวด์จะต้องถูกดึงเข้ามามีเอี่ยวเพราะว่าในช่วงศตวรรษที่19ถึง20พวกเขาร่ำรวยเอามากๆนะครับรวยซะยิ่งกว่าเจฟเบซอสกับบิลเกตรวมกันซะอีกซึ่งเขาเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ตั้งแต่เหมืองเพชรเดอะเบียสรถไฟฝรั่งเศสรถใต้ดินนิวยอร์กรวมไปถึงคลับเมดตระกูลรอธชาวด์นะครับเริ่มเสื่อมอำนาจหลังจากที่ศตวรรษที่20กิจการสาขาแฟรงก์เฟิร์ตไร้ผู้สืบทอดนอกจากนี้การเรืองอำนาจของนาซีก็ส่งผลกระทบต่อสาขาเนเปิลส์ที่ต้องปิดกิจการลงเช่นกันขณะที่สาขาออสเตรียไม่ต้องพูดถึงพวกเขาอพยพไปยังอเมริกาทำให้รอธชาวด์แท้ๆเหลือเพียง2สายนั่นก็คือฝรั่งเศสและอังกฤษซึ่งยังคงทำธุรกิจเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินอย่างแข็งขันในปารีสลูกชายคนที่2ของบารอนกีเดอรอธชาวด์ย้ายออกจากสวิตเซอร์แลนด์และในปี1953ก่อตั้งเอ็ดมอนด์เดอรอธชาวด์กรุ๊ปซึ่งเป็นธนาคารเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการจัดการสินทรัพย์ในลอนดอนหลังจากที่เจคอบปะทะกับเอฟเวอร์ลีนลูกพี่ลูกน้องของเขาซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ NM รอธชาวด์เขาลาออกจากธนาคารในปี1980และเข้าควบคุมรอธชาวด์ Investment Trust บริการด้านการลงทุนต่อมาได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น RIT Capital Partners ทำให้เจคอบกลายเป็นรอธชาวด์ที่ร่ำรวยที่สุดในปัจจุบันในขณะที่โลกการเงินครับถูกครอบงำโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกธนาคารในลอนดอนและปารีสก็เริ่มทำงานร่วมกับรอธชาวด์ในลอนดอนจบสิ้นแล้วเพราะอัมเชลลูกพี่ลูกน้องของเอฟเฟอร์ลีนเข้าร่วมธนาคารอย่างไม่เต็มใจได้แขวนคอตัวเองและเสียชีวิตในปี1996ลูกชายของเอฟเฟอร์ลีนอย่างเดวิดก็กลายเป็นนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมขณะที่แอนโทนีเจมส์ก็ไปผลิตแผ่นเสียงลูกพี่ลูกน้องของเจคอบก็ไปทำอย่างอื่นเช่นเดียวกับนาธานิเอลบุตรชายของเขาธนาคารรอธชาวด์อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งมีการถือหุ้นไขว้มาเป็นเวลานานได้รวมตัวกันอย่างเป็นทางการเอเวอร์ลีนขายหุ้นให้ลูกพี่ลูกน้องชาวฝรั่งเศสด้วยราคา233ล้านดอลลาร์และเดวิดลูกชายของบารอนกีเดอร์รอธชาวด์กลายเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบางคนคิดว่านาธานิเอลลูกชายคนเดียวของเจคอบจะสืบทอดต่อจากเดวิดน
ในที่สุดและในสมัย Star Wars อาณาจักรจะรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่นาธานิเอลทะเลาะ กับเดวิดและไปร่วมก่อตั้งบริษัทเหมืองกับชาวอินโดนีเซียเมื่อเดวิดประกาศแผนการที่จะเกษียณจากธนาคารในปี2018เมื่ออายุ75ปีผู้สืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเขาจะเป็นอเล็กซองเดอร์รอดชาลด์ลูกชายวัย37ปีของเดวิดก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าทิศทางของตระกูลรอดชาลด์จะเป็นอย่างไรและพวกเขายังคงอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สำคัญอะไรของโลกอีกบ้างคงเป็นปริศนากันต่อไปครับ